คือในส่วนเรื่องคำร้องให้ปปช.ไต่สวนเรื่องที่4เนี่ยเป็นเรื่องการทุจริตเชิงนโยบายและทำเป็นขบวนการก็คือการขายยางลดสต็อกจำนวน 104,000 ตันในราคาที่ต่ำกว่าราคากลางของตลาดซึ่งขณะนั้นราคากลางของตลาดประมาณ68บาทไปขายในราคา37บาท27สตางค์ซึ่งการขายดังกล่าวเนี่ยโดยใช้มติครม.ที่ออกมาโดยฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆหลายฉบับทั้งนี้มติครม.เนี่ยไม่ใช่กฎหมายมติครม.ที่ออกมาจะไปขัดหรือแย้งกับกฎหมายถือว่าเป็นการกระทำไม่ชอบซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยได้มีแนวคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมและศาลปกครองไว้เป็นบรรทัดฐานกรณีดังกล่าวเนี่ยเหตุที่เราร้องนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยเพราะทั้งสองท่านเนี่ยได้ทราบดีในฐานะเป็นประธานและทองประธานคณะกรรมการยางธรรมชาติยางธรรมชาติคือยางพาราปรากฏว่าในการประชุมก่อนหน้านั้นเนี่ยบอกว่ายางในสต็อกเนี่ยจะระบายขายได้ก็ขอให้ดูตามความเหมาะสมตามราคาตลาดแล้วก็ให้การยางไปดำเนินการแต่ถัดมาอีก6เดือนได้มีการบิดเบือนหรือนำข้อความของคณะกรรมการการยางเนี่ยเรียกว่าเป็นข้อความที่เป็นเท็จมาระบุในมติครม.บอกว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและวงเล็บการยางจะเปลี่ยนจากการยางเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเร่งระบายยางในสต็อกให้หมดโดยเร็วคำว่าหมดโดยเร็วเนี่ยก็จะไปขัดกับกฎหมายพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างขัดกับกฎหมายเรื่องการสมยอมราคาของรัฐหรือหัวประมูลและที่ขัดสำคัญอย่างยิ่งก็ไปขัดพ.ร.บ.ควบคุมยางปี2542ไปขัดกับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยปี258ซึ่งยางทั้งสองโครงการ 104,000 ตันเนี่ยเป็นยางของการรักษาเสถียรภาพราคายางคือการรักษาเสถียรภาพราคายางเนี่ยในเมื่อราคายางของประเทศยังไม่มีเสถียรภาพเนี่ยเขาไม่ให้เอามาขายถ้ามาขายต้องขายในช่วงที่ทำให้ยางมีเสถียรภาพหรือความมั่นคงแต่การเอายางถึงแสนฝ่าตันมาทุ่มตลาดในราคาที่ต่ำกว่าราคาการซื้อขายในประเทศเนี่ยถึง30บาทเนี่ยมีผลทำให้ยางที่อยู่ในมือเกษตรกรที่อยู่ในต้นยางซึ่งเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยต้องตกทันทีนะตกเรื่อยมาตลอดจนถึงปัจจุบันเนี่ยตกมาประมาณ10บาทป่าอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผิดกฎหมายเรื่องพ.ร.บ.ควบคุมยางเพราะว่าในการพ.ร.บ.ควบคุมยางเนี่ยก่อนจะขายยางเนี่ยจะต้องถามคณะกรรมการควบคุมยางว่าควรจะขายไหมชื่อยางจำนวนนี้จะเก็บไว้ในบางประเทศก็เก็บไว้17ปีบางประเทศก็เก็บไว้นานเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ราคายางไม่มีเสถียรภาพที่สำคัญที่สุดก็คือยางทั้งสองโครงการเนี่ยรัฐต้องชดเชยเป็นเงิน 10,000 ล้านลบด้วย45ล้านก็คือ 9,955 ล้านที่เราต้องเอาภาษีไปจ่ายการมาขายลักษณะนี้ขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาดนอกจากประชาชนเสียหายรัฐก็เสียหายประมาณ 6,000 ล้านแล้วที่สำคัญก็คือทำเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเดียวที่ได้เข้าประมูลเพราะว่าการประกาศขายเป็นประกาศในช่วงสงกรานต์ที่เป็นวันหยุดยาวแล้วพอวันหยุดยาวก็คือประกาศวันที่9เมษาเป็นวันศุกร์วันที่10 11เป็นเสาร์อาทิตย์12 13 14 15ให้เป็นวันหยุดราชการมีเวลาว่างวันเดียววันที่6 16 17 18วันหยุดราชการแล้ววันที่20ต้องไปยื่นซึ่งมีเงื่อนไขที่สำคัญคือบริษัทที่มาประมูลต้องมีเงินโชว์มีเงิน 1,000 ล้านเนี่ยซึ่งบริษัทในดาราทรัพย์ถ้าสุจริตเนี่ยแค่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมาซื้อยางก็ไม่ทันยกตัวอย่างนะครับแล้วเราก็พบว่าเมื่อเรามีการติดตามล่องลอยทางการเงิน
ทางบัญชีเนี่ยก็เพราะว่ามีความผิดปกติโดยเฉพาะวันนี้นายกกับคณะเนี่ยไม่รักษาเสถียรภาพราคายางแต่ไปรักษาเสถียรภาพความมั่นคงให้พ่อค้าเราจะเห็นได้ว่าในช่วงโควิดมีสินค้าเกษตรตัวเดียวคือยางพาราที่เป็นโอกาสและสิ่งท้าทายเพราะโควิดเนี่ยจะต้องการยางถุงมือยางแล้วก็ในขณะที่ยางพาราของโลกเนี่ยผลผลิตต่ำรวมทั้งไทยด้วยรัฐบาลไทยกลับมาทุ่มจึงเป็นการทำลายเสถียรภาพราคายางแล้วก็ที่สำคัญก็พบว่าบริษัทเนี้ยหุ้นจากการประกาศขายจนถึงวันนี้ขึ้นไป 208% นะจาก 4,000 ล้านมูลค่าหุ้นเนี่ยเป็น 12,000 ล้านแต่ขณะที่เกษตรกรเนี่ยต้องได้รับความเดือดร้อนเราจึงเห็นว่าการกระทำของท่านนายกจริงๆเราต้องกล่าวหาคณะรัฐมนตรีทั้งหมดก็ฝากปปช.ไปไต่สวนว่าการที่มีมติแล้วจิตใจค่อนข้างดำไปทำลายเกษตรกรชาวสวนยางที่มีอยู่ประมาณ20ล้านไร่ทั่วประเทศเนี่ยจะต้องได้รับผลกระทบจนมาถึงวันนี้ครับทั้งที่ประเทศไทยมีหน้าตาผลิตยางได้อันดับหนึ่งของโลกสินค้ายางเป็นสินค้าเกษตรที่ส่งออกมากกว่าข้าว2เท่านะคือก็เหมือนเอายางที่ดีที่สุดคือยางแผ่นลมฝันอัดก้อนซึ่งมีอยู่91,000กว่าตันหรือ 96.14% เปรียบเหมือนข้าวสารเนี่ยไปขายบนกระยางอื่นก็คือมียางแท่ง STR 20คือยางแท่ง STR 20เนี่ยทำมาจากยางก้นถ้วยที่ไม่ได้นำยางไปขายแล้วมาทำการผลิตแล้วไปขายต่ำกว่าน้ำยางหรือขี้ยางนะก็คือเอาข้าวสารเนี่ยไปขายต่ำกว่าข้าวเปลือกไม่พอยังไปขายต่ำกับข้าวที่ยังไม่เกี่ยวซึ่งมีแกบกับข้าวเปลือกเนี่ยขณะนั้นเนี่ยขี้ยางราคา42 43บาทแต่รัฐบาลไปขาย37บาท27สตางค์อันนี้จึงทำให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นสินค้าที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยถ้าปล่อยปะละเลยแล้วก็มาใช้โอกาสตัดสินในช่วงโควิดตอนนั้นมีเหตุการณ์ที่ทองหล่อพอดีที่คนกำลังติดโควิดก็เลยประกาศขายยางฉบับอันนี้ขึ้นมาจึงเป็นเรื่องที่พรรคฝ่ายค้านทุกพรรคได้ตรวจสอบเอกสารแล้วจึงได้มายื่นเรื่องแล้วยางที่ขายเป็นยางที่คุณภาพดีไม่ได้ยางเสียเพราะยางเนี่ยไม่มีเสียเพราะมันเป็นสินค้าสากลเราได้มีการพิสูจน์อย่างรอบคอบแล้วนะครับแล้วยางแผ่นลมปันอัดก้อนเนี่ยมีกระบวนการที่ตรวจสอบถ้าเกิดมีรูปทรงเสียเนี่ยก็จะควรจะลดจากราคาตลาดแค่บาท2บาทไม่ควรต่ำกว่า30บาทแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราพบก็คือก่อนหน้านี้การยางเนี่ยได้เสนออัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาที่จะขายให้คนอื่นแล้วโดยขายในราคาตลาดแล้วขายแยกยางแต่ประเภทแต่ครั้งนี้เป็นการทำลายที่ปรึกษาอัยการสูงสุดสัญญาเนี่ยเอามาใช้มติครม.และสัญญาก็ไม่ย้อนกลับไปให้อัยการสูงสุดตรวจสอบอันนี้ก็เป็นที่มาของเรื่องนะครับครับขอบคุณมาก